ไปติดตามบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะครับวันนี้เป็นนัดแรกของการประชุมครม.ชุดใหม่นะครับแล้วก็จะมีรัฐมนตรีน้องใหม่มาเปิดใจด้วยนะครับรวมไปถึงติดตามมาตรการต่างๆที่จะดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับติดตามกับคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับเชิญค่ะค่ะคุณสุธิวัฒน์คุณวรรณสิริคะมีการประชุมคสช.ก่อนที่จะมีการประชุมครม.ชุดใหม่ด้วยนะคะโดยรัฐมนตรีใหม่นะคะต่างก็ขยันขันแข็งค่ะบอกว่าพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็คาดว่าการประชุมครม.ในวันนี้ก็จะมีการแบ่งงานกันด้วยค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะท่านอมสินชีวพฤกษ์ก็ถือโอกาสสักการะศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็เปิดใจสั้นๆว่าไม่หนักใจกับหน้าที่ใหม่เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็สามารถทำงานได้หมดแล้วก็รอการแบ่งงานที่ชัดเจนกันวันนี้ค่ะไม่หนักใจก็อยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ทั้งนั้นนะขอให้ตั้งใจนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็คงทราบท่านนายกคงแบ่งงานนะครับเช่นเดียวกับนายพิชิตอัครราทิตย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็กล่าวการประชุมครม.นัดแรกบอกว่าจะเข้ามาเร่งขับเคลื่อนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางแล้วก็จะสานต่องานต่างๆให้เกิดความต่อเนื่องร่วมกันขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ค่ะมีศักยภาพสูงมากเมืองไทยมีของดีอยู่เยอะฮะเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์มันผมคิดว่าก็เป็นเกียรตินะฮะที่จะมีโอกาสได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาครับดีครับอย่างไรก็ตามนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการประชุมคสช.ก่อนค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานนายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆก่อนประชุมครม.ค่ะเมื่อถามถึงการรับมือกับกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ที่เตรียมที่จะนัดโจมตีเว็บไซต์ของรัฐบาลวันนี้นายกบอกว่าไม่ห่วงเพราะว่ามีกฎหมายดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วล่าสุดการประชุมคสช.ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นก็ต่อด้วยประชุมครม.นัดแรกของรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่12คนด้วยกันนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีน้องใหม่4คนค่ะวันนี้จะมีการพูดคุยแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละคนได้รับผิดชอบรวมถึงกำชับการขับเคลื่อนภารกิจในอีกช่วง1ปีที่เหลืออยู่ตามรถแมปคสช.โดยเฉพาะงานด้านเศรษฐกิจค่ะมาดูมาตรการรับมือช่วงปีใหม่กันบ้างนะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆโดยเน้นลดอุบัติภัยส่วนการจัดการกับร้านที่ขายสุราก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะถ้าเกิดว่าร้านไหนไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถที่จะขายเหล้าขายสุราได้นะคะถ้าจำหน่ายเกินเวลาก็มีโทษด้วยขณะที่ช่วงปีใหม่7วันอันตรายกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะไม่ตั้งเป้าอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังไม่ดื่มสุราไม่ขับรถเร็วหากทำผิดก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายโดยมาตรการยึดรถกลับมาใช้เหมือนเดิมเลยนะคะเมาแล้วขับยึดรถทันทีค่ะส่วนเรื่องของการโจมตีเว็บไซต์ของรัฐบาลจากกลุ่มต่อต้านนั้นนะคะมีความเห็นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรค่ะบอกว่าเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมนั้นก็เป็นหนึ่งในเป้าของการโจมตีก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่ามีระบบในการป้องกันอยู่แล้วตอนนี้ยังใช้งานได้ตามปกติส่วนร่างพรบไซเบอร์ที่อาจจะกลายเป็นจุดกระแสความขัดแย้งรอบใหม่ก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนซึ่งก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเช่นกันส่วนวาระครม.นะคะคาดว่าวันนี้น่าจะมีการหารือแพ็กเกจของขวัญปีใหม่จากแบงก์รัฐนะคะที่จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเวลาทำธุรกรรมข้ามเขตค่ะเพื่อที่จะลดภาระให้กับประชาชนในช่วงปลายปีรวมถึงจะมีการเสนอปล่อยกู้ลูกค้าเดิมที่ประวัติดีชำระหนี้ต่อเนื่อง48งวดนะคะวงเงินกู้เนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทแล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละ 3-5 ของดอกเบี้ยที่ต้องชำระคาดว่าทั้ง3แบงค์นั้นจะช่วยเป็นวงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทนะคะอีกเรื่องที่ต้องลุ้นก็คือกระทรวงคมนาคมนั้นนะคะจะเสนอการบริหารการเดินรถเชื่อมต่อ1สถานีจากเตาปูนบางซื่อนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาการเดินทางรถไฟใต้ดินสายสีน้ำเงินกับสายสีม่วงค่ะเช่นเคยนะคะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะแถลงผลการประชุมครม.แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตามคำถามที่ได้ถามไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีความชัดเจนเรื่องของการแบ่งงานรัฐมนตรีใหม่ด้วยค่ะ